ครับสวัสดีมิตรรักชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันกับผมนะครับ9เกมเมอร์กับวิธีการสอนนะครับผมเรื่อง PlayStation กันอีกตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแชร์เกมบน PlayStation 5กันนะครับวิธีการมันง่ายๆเลยครับผมไม่ยากเลยมันก็เหมือนกับ PS4 นะครับผมแต่ว่ามันแค่ตัวอักษรไม่เหมือนกันแค่นั้นเองที่อยู่มันไม่ตรงกันแค่นั้นเองนะครับผมก็หลักๆก็คือสิ่งที่เราต้องควรเตรียมนะครับก็คือมี PlayStation 5 2เครื่องนั่นเองแล้วก็ ID 2 ID นะครับไม่ว่าจะเป็น ID เรา ID เพื่อนนะครับเอาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนะครับผมที่ว่าไปชกหน้าไปท้าต่อยกับมันได้นะครับผมซึ่งมันจะง่ายต่อการสมมุติว่าบ้านเราไฟดับเพื่อนมันเล่นได้แล้วก็ยืมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนะประมาณนี้เอาละครับวิธีการทำง่ายๆก็คือนะครับเราไปล็อกอินไม่ว่าจะเป็น ID เรา ID เพื่อนไว้ทั้ง2 อย่างนะครับไว้ในเครื่องเราไว้ในเครื่องเพื่อนน่ะทั้ง2เครื่องอ่ะทำเหมือนกันนะครับผมอย่างแรกเราไปที่ ID ของเราก่อนนะครับไปที่ ID ของเราเสร็จปุ๊บนะครับไปที่ setting กันนะครับผม setting นะครับแล้วไปเลือกคำว่า user and account นะครับแล้วก็ไปที่ order นะครับอาจจะมีคำว่า console sharing and offline play นะครับผมเขาจะอธิบายประมาณว่าการแบ่งปันคอนโซลและการเล่นออฟไลน์ครับผมข้างล่างก็จะเขียนว่าผู้เล่นทุกคนที่ใช้ PlayStation 5สามารถเล่นออฟไลน์ได้นะจ๊ะประมาณนี้นะครับเมื่อเราตั้งไว้ข้างในเนี่ยเขาจะเขียนว่าประมาณว่าเครื่องนี้ได้เปิดทำการไว้นะคุณจะต้องการปิดมันไหมให้เราไป disable นะครับสำหรับคนที่เป็น ID ซื้อเกมนะครับไป disable เสร็จปุ๊บเครื่องก็จะล็อกเอาท์ออกนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เครื่องของเพื่อนนะครับเครื่องของเพื่อนนั่นเองแล้วเรามาทำแบบเดียวกันนะครับผมทำแบบเดียวกันคือยังไงนะครับก็คือกดเข้าไปอันนี้เหมือนเดิมเลยกดเข้าไปนี้ setting เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ user and account เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ order เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ console เหมือนเดิมแล้วก็ไป enable มันนะครับแค่นี้เราก็สามารถเล่นเกมทั้งเราทั้งเพื่อนได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือคนซื้อเกมเนี้ยไม่สามารถเล่นออฟไลน์ได้นั่นเองนะครับมันจะเป็นปัญหาตอนที่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีนั่นเองนะครับมันจะเป็นรูปกุญแจขึ้นนะครับผมก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับผมส่วนเครื่องเพื่อนก็ยังเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็ยังสามารถเล่นได้ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับผมนะครับหลังจากที่เราทำตามวิธีทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับคนที่เป็น ID หลักที่อยู่ในเครื่องเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมไปล็อกเอาท์ออกด้วยนะจ๊ะนะครับก็แค่เข้ามาที่หน้าเนี่ยครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าล็อกเอาท์นั่นเองนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดลูกกุญแจนะครับผมง่ายๆใช่ไหมครับแค่นี้เองวิธีการแชร์เกมบน PlayStation 5นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอบคุณที่ท่านเข้ามารับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ